มาอีกแล้วมิจฉาชีพมาหลากหลายรูปแบบแล้วกันคราวนี้เอามอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในสภาพที่ใช้ไม่ได้เนี่ยเอาไปซ่อมที่ร้านขายร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วก็วางแผนเลยว่าเดี๋ยวจะขายราคาถูกๆเดี๋ยวต้องกลับไปเอาหลักฐานใดๆก็ตามจากที่บ้านไม่ได้เอามาด้วยก็จะยืมรถของร้านซ่อมเนี่ยไปยืมรถไปไม่พอได้เงินบางส่วนค่ามัดจำไปด้วยปรากฏไปแล้วไปรับไม่กลับมาแต่ถึงบางอ้อก็ตอนที่ว่ารถคันนี้คนร้ายเอาไปประสบอุบัติเหตุเลยถูกตำรวจตามจับกุมได้ครับเนี่ยครับภาพชายคนนี้นะครับที่ถือหมวกกันน็อกเนี่ยแหละครับเป็นคนร้ายที่นำรถมอเตอร์ไซค์ที่ขโมยมาเอามาหลอกขายให้กับร้านซ่อมแห่งหนึ่งอ้างกับเจ้าของร้านบอกว่าจะขอยืมรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าของร้านไปเอาเอกสารที่บ้านเดี๋ยวกลับมาปรากฏว่าพอขี่มอเตอร์ไซค์ของเจ้าของร้านไปครับเพื่อไปเอาเอกสารเจ้าของร้านก็ไม่ได้ไหวตัวใดๆแล้วครับนึกว่าเป็นบุคคลธรรมดาขี่คันนี้ไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยครับ28กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยฮะเอาไปเลยอย่างนี้ครับถัดมาอีก2วันครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีการรับแจ้งเหตุว่ามีชายคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์เสียหลักพลิกคว่ำริมถนนสุขุมวิทคนนี้เลยครับคนนี้เลยครับที่ขาเข้าสัตหีบปากซอยนาจอมเทียน5ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับคนนี้คือนายณรงค์พันธ์แก้วลาอายุ29ปีก็มีบาดแผลตามร่างกายแขนขาแขนหักนะครับเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลวัดยานสังวรารามครับต่อมาตำรวจก็ไปตรวจสอบประวัติพบว่านายณรงค์พันธ์คนนี้ซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บกลายเป็นคนร้ายครับที่ก่อเหตุในวันที่28กรกฎาคมตำรวจก็เลยตามไปอายัดตัวถึงโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ติดต่อเจ้าของร้านรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับมารับรถคืนแล้วก็ชี้ตัวผู้ก่อเหตุด้วยว่าใช่เลยณรงค์พันธ์คนนี้แหละที่ยืมมอเตอร์ไซค์ผมไปบอกว่าจะไปเอาหลักฐานแล้วไม่กลับมาอีกเลยลูกสาวเจ้าของร้านก็บอกว่าคนร้ายที่นำรถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยตอนนั้นเอามาขายให้กับที่ร้านบอกว่าขายในราคา 14,000 แต่พอขอเอกสารรถนายณรงค์พันธ์คนนี้ก็ออกอุบายว่าเดี๋ยวจะกลับไปเอาเอกสารที่บ้านมาให้แล้วจะทิ้งรถไว้ที่ร้านนี่แหละเพื่อเป็นหลักฐานครับแล้วก็จะเอารถของที่ร้านไปแทนพร้อมกับของเงินมัดจำด้วยขอไป 8,000 บาทมัดจำว่าเดี๋ยวจะขายคันนี้เอาเลยไหมถ้าเอาเลยงั้นวางเงินมัดจำมาก่อนแล้วเดี๋ยวไปเอาเอกสารมาให้นี่กระบวนการเป็นอย่างนี้พอได้เงินแล้วก็ได้มอเตอร์ไซค์ของร้านนี้ไปก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะว่าไอ้รถคันที่เอามาเนี่ยที่จะเอามาขายเนี่ยเป็นรถที่ขโมยเข้ามาครับโอ้โหสารพัดสารเพจริงๆนะครับก็เนี่ยนะครับสุดท้ายก็ถูกอายัดตัวที่โรงพยาบาลนะครับคือหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมติดจรวดแบบนี้เพิ่งขโมยรถมาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้ทันทีเลยนะคะ